พระผู้มีพระภาคเจ้าให้ฟังธรรมเพื่อให้ฟังเป็นกถาวัตถุคือให้ฟังให้เห็นว่าพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นเป็นคำสอนที่เป็นไปเพื่อความมักน้อยสันโดษวิเวกหรือความสงัดเนี่ยนะปรารภความเพียรฟังธรรมเพื่อศีลสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติญาณทัศนะก็คือฟังให้รู้ว่าอะไรเป็นธรรมที่ควรรู้ยิ่งธรรมะที่ควรรู้ยิ่งเนี่ยเป็นอย่างไรคือถ้ารู้ยิ่งเนี่ยแปลว่าไม่ต้องไปทำอะไรแค่รู้ว่ามันคืออะไรอย่างแรกอย่างที่สองก็ฟังเพื่อกำหนดรู้ฟังเพื่อความรอบรู้ว่าสิ่งเหล่านั้นนั้นเป็นอย่างไรที่เรียกว่าปริญญาธรรมเนี่ยนะฟังธรรมเพื่อความรอบรู้ต่อไปบอกว่าฟังเพื่อการละว่าจะมีอะไรเพื่อการละบ้างเพราะว่าผู้ที่ละได้เนี่ยเนื่องจากมีปัญญาเมื่อรู้ยิ่งเมื่อกำหนดรู้ก็จะละในสิ่งที่ควรละได้เพราะว่าปัญญานี่แหละเป็นตัวที่ทำให้ละปัญญาเป็นตัวที่ทำให้คลายงั้นถ้ามีปัญญาแล้วเนี่ยอย่างไรก็ไม่ขอยึดกองทุกข์อยู่แล้วอย่างไรก็ต้องทิ้งทุกข์อยู่แล้วก็เหมือนกับว่าผู้ที่หิ้วถุงหนังที่เต็มไปด้วยของปฏิกูลถ้ารู้ว่าข้างในมันคืออะไรเนี่ยถามว่าจะแบกจะหามต่อไปไหมซึ่งถ้าหากว่ารู้ว่ามันไม่มีราคาค่างวดแล้วก็ยังเป็นภาระหรือว่าถ้าหากว่าเรารู้ว่าโอ้ดูน้ำแก้วนี้แม้ช่างสีก็สวยกลิ่นก็หอมรสก็อร่อยแต่เรารู้ว่าผสมยาพิษเนี่ยถ้าเรามีความรู้เราจะดื่มไหมเราก็ไม่ดื่มนั้นความรู้เนี่ยเป็นเหตุให้ละคลายโดยธรรมชาติคือโดยธรรมดาของปัญญาเพราะตัวที่ละนี่เป็นตัวของปัญญานี้ต่อไปฟังเพื่อให้รู้ว่าอะไรที่ควรทำให้แจ้งเป้าหมายของเราเนี่ยอยู่ที่ไหนที่ประชุมลงของการฟังธรรมของเราเนี่ยอยู่ที่ไหนเป้าหมายเนี่ยอยู่ตรงไหนจุดไหนตำแหน่งใดเรียกว่าฟังเพื่อทำให้แจ้งสิ่งที่ควรทำให้แจ้งและที่สำคัญที่สุดประการสุดท้ายก็คือฟังว่าเราจะเจริญอะไรได้บ้างพระสูตรนี้พระพุทธเจ้าสอนให้เราเจริญศรัทธาใช่ไหมพระสูตรนี้พระองค์สอนให้เราเจริญวิริยะใช่ไหมให้ภาคเพียรพยายามยิ่งขึ้นหรือเปล่าพระสูตรนี้ไม่ให้เราเผลอไม่ให้เราประมาทไม่ให้เราเลอะเลือนและหลงลืมนั้นเรียกว่ามีสติบางสูตรก็พระองค์ก็สอนให้เรามีจิตตั้งมั่นไม่ฟุ้งซ่านและสุดท้ายก็คือสอนให้เรารู้ให้มีปัญญาโดยเฉพาะปัญญาที่รู้แจ้งอริยสัจพระองค์ก็เอาอริยสัจมาจำแนกโดยปริยายต่างๆปริยายนี้แปลว่าเหตุแสดงโดยเหตุต่างๆโดยวิธีการต่างๆเพื่อที่ปัญญาจะได้เจริญยิ่งขึ้นไปเพราะประเด็นสุดท้ายสำคัญที่เราควรถือเอาเป็นสาระก็คือฟังเพื่อเจริญศรัทธาฟังเพื่อเจริญวิริยะฟังเพื่อเจริญสติฟังเพื่อเจริญสมาธิและฟังเพื่อเจริญปัญญาฟังเพื่อเจริญอินทรีย์5อินทรีย์5นั่นแหละเป็นโพชฌงค์เพราะว่าเป็นธรรมที่ทำให้เกิดการตรัสรู้แล้วก็เป็นมรรคเพราะเป็นทางที่นำออกจากวัฏฏทุกข์เป็นหนทางเพื่อนำออกไปจากวัฏฏทุกข์จากสังสารทุกข์เข้าถึงธรรมที่เป็นสุขคืออมตะนิพพานแล้วก็คุณธรรมที่เราได้จากการศึกษาเรียนรู้การฟังธรรมคุณธรรมเหล่านี้นี่แหละที่เรียกว่าเป็นนิยานิกธรรมนำเราออกจากวัตทุกข์พันสาระที่สำคัญที่สุดที่ควรถือเอาอันดับสุดท้ายเมื่อกลั่นกรองมาแล้วก็จะเหลือสิ่งที่ควรเจริญสิ่งที่ควรเจริญทีนี้เครื่องวัดผลว่าเมื่อเราเจริญในธรรมที่ควรเจริญแล้วเนี่ยนะได้ทำให้แจ้งธรรมที่ควรทำให้แจ้งอะไรอีกบ้างบั้นปลายของการเจริญนั้นอยู่ที่ไหนเจริญที่ไหนจึงจะเต็มเจริญที่ไหนจึงจะบริบูรณ์เจริญถึงที่ไหนจึงจะพอมันก็กำหนดทิศทางลักษณะนี้ได้การศึกษาคำสอนของเราก็เจริญอย่างเดียวเหมือนพระจันทร์ในข้างขึ้นฉะนั้นก็มีแต่ความเจริญมีแต่ความรู้มีความเข้าใจเรียกว่าวันคืนของเธอที่ผ่านไปเจริญด้วยกุศลธรรมอย่างเดียวเพราะอะไรเพราะมีจุดมุ่งหมายมีเป้าหมายมีวิธีการที่ถูกต้องถ้าเราตั้งเป้าหมายอย่างนี้ศึกษาพระไตรปิฎกพระพุทธเจ้าจะสอนให้เราได้อย่างที่เราต้องการแต่ถ้าเราตั้งเป้าหมายไว้เป็นอื่นไม่ได้ตั้งไว้เพื่อจะเจริญอินทรีย์พละโพชฌงค์องค์มรรคไม่ได้ตั้งเป้าหมายเพื่อที่จะเจริญนิยานิกธรรมถ้าอย่างนี้ศึกษายิ่งศึกษายิ่งขัดกันเพราะพระพุทธเจ้าสอนให้เราได้อีกอย่างหนึ่งเราตั้งเป้าหมายไว้อีกอย่างหนึ่งเราก็จะบอกว่าพระไตรปิฎกอ่านไม่รู้เรื่อง
พระไตรปิฎกฟังแล้วยากที่มันยากก็เพราะว่าเราไม่ได้อยากรู้หรือไม่มีศรัทธาที่จะรู้ตามอย่างที่พระพุทธเจ้าอยากให้เรารู้อย่างที่พระองค์ประสงค์เมื่อเราไม่ทำตามพุทธประสงค์มันก็ยากแค่นั้นเองพันถ้าจะให้ง่ายให้ไม่ยากก็คือมีศรัทธานำหน้าว่าพระองค์อยากจะบอกอะไรเราพระองค์ต้องการสอนอะไรเราอย่างพระสูตรที่เราเรียนไปแล้วสองสูตรต้นเนี่ยนะก็คือจุลสีหนาสูตรกับมหาสีหนาสูตรจุลสีหนาแปลว่าสีหนาสูตรเล็กมหาสีหนาก็สีหนาสูตรใหญ่ทีนี้สีหนาสูตรเล็กเนี่ยนะเป็นพระสูตรที่ให้มีศรัทธาในอริยมรรคมีองค์8เถอะเป็นสูตรที่ให้มีสัททินทรีย์ในพระพุทธศาสนาเป็นสูตรที่ว่าพระพุทธเจ้านั้นควรที่เราจะเลื่อมใสขนาดไหนพระธรรมที่พระองค์สอนเนี่ยควรที่จะให้เลื่อมใสขนาดไหนความปฏิบัติดีของพระสงฆ์นั้นมีเฉพาะในพระธรรมวินัยนี้เท่านั้นพระอริยเจ้านั้นจึงมีเฉพาะในพระธรรมวินัยนี้เท่านั้นเพื่อเป็นการยืนยันว่าถ้าเราจะปฏิบัติเพื่อความสิ้นทุกข์บรรลุเป็นพระโสดาบันเป็นต้นธรรมวินัยนี้เท่านั้นมีในพระพุทธศาสนาเท่านั้นถ้าสิ่งนั้นคือสิ่งที่เราต้องการถ้าสิ่งที่เราปรารถนาทำบุญทำกุศลทำคุณงามความดีเหล่าใดตั้งความปรารถนาเพื่อทำโสดาปัตติผลให้แจ้งสกทาคามีผลให้แจ้งอนาคามีผลให้แจ้งอรหัตผลให้แจ้งมีวัตถุประสงค์เช่นนี้เนี่ยนะศึกษาคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นถูกต้องแล้วตรงแล้วถามว่าทำไมจึงถูกต้องทำไมจึงตรงไปศึกษาที่อื่นไม่ถูกไม่ต้องไม่ตรงหรืออย่างไรบอกใช่ไปศึกษาที่อื่นไม่ตรงหรอกเหตุผลที่ไม่ตรงก็เพราะว่าไม่สามารถบัญญัติอุปาทานได้ไม่สามารถบัญญัติอุปาทานทั้ง4ได้ตามเป็นจริงเมื่อไม่สามารถบัญญัติอุปาทานทั้ง4ได้ตามเป็นจริงศาสดานั้นก็ไม่ใช่สัพพัญญูธรรมวินัยนั้นก็ไม่นำออกจากทุกสิ่งที่เราปฏิบัติทั้งหมดศูนย์เปล่าไร้ประโยชน์เพราะไม่ได้นำออกจากทุกเนี่ยนะแม้กระทั่งความพอใจในรักใคร่ในหมู่คณะก็เรียกว่าพอใจเพื่อรอวันแตกแยกเรียกว่าเป็นความเพลิดเพลินพอใจรอเพื่อเป็นศัตรูกันเท่านั้นเองเรียกว่าคบกันเมื่อยังที่เรียกว่ามหาพูดผลประโยชน์เนี่ยนะผลประโยชน์ที่เรียกว่ารูปเสียงกลิ่นรสเป็นต้นยังแบ่งกันลงตัวเมื่อรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเป็นต้นที่แบ่งกันไม่ลงตัวเมื่อใดพร้อมที่จะเป็นศัตรูกันทันทีเพราะความพอใจในหมู่สหธรรมิกที่ปฏิบัติในลัทธิคำสอนของศาสดาที่ไม่เป็นสัพพัญญูนั้นจึงไม่ดีจริงไม่สามารถนำออกจากทุกข์ไม่เหมือนกับคำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะพระพุทธเจ้านั้นพระองค์เป็นสัพพัญญูพระองค์มีพระปุพพจริยาคุณมีพระสรีระคุณมีพระพุทธคุณและพระองค์บำเพ็ญพุทธกิจทั้งมวลเนี่ยเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขขณะเดียวกันเนี่ยไม่ใช่ว่าเจตนาดีแต่โง่เขลาไม่ใช่พระพุทธเจ้าไม่ใช่เป็นคนที่ปรารถนาดีต่อคนอื่นแต่ใช้พฤติกรรมด้วยความโง่เขลาสมมติว่าแม่สงสารคนอื่นเหลือเกินเห็นคนอื่นกระหายน้ำก็เลยไปตักเอาน้ำครามเนี่ยไปแจกคนอื่นดื่มที่มันประกอบด้วยเชื้อโรคอันนี้เรียกว่าเจตนาดีแต่ประสงค์ร้ายมุ่งทำลายกันชัดๆเหมือนกันนะก็เหมือนกับว่าปรารถนาดีต่อคนอื่นรถเขาเสียก็เลยไปช่วยรื้อเขาทั้งคันเหมือนกันนะหรือไม่ท้องเขาเสียก็เลยแหมอยากจะช่วยเหลือเหลือเกินช่วยแบบวิชาสีถนนชัยอะล้างในล้างนอกให้ดีนะลูกก็เลยเอามีดมาผ่าล้างข้างในทั้งหมดเลยนะเพราะจะได้สะอาดเนี่ยนะถ้าอย่างนั้นเนี่ยก็ไม่ได้ทำให้แก้ปัญหาเลยกลับสร้างปัญหาใหม่ๆยิ่งขึ้นธรรมวินัยของพระพุทธเจ้านั้นเกิดจากความฉลาดของพระพุทธเจ้าที่เราเรียกว่าปัญญาพระองค์ถึงฝั่งแห่งปัญญาเนี่ยนะปัญญารู้ยิ่งปัญญากำหนดรู้ปัญญาละปัญญาที่ทำให้แจ้งปัญญาได้เจริญในสิ่งที่ควรเจริญเต็มเปี่ยมโดยประการทั้งปวงดังนั้นการช่วยเหลือทั้งหมดของพระองค์นั้นจึงสามารถช่วยบุคคลอื่นให้สิ้นทุกข์โดยชอบถามว่าเอาอะไรมาอธิบายเป็นเหตุเป็นผลได้ลงตัวว่าพระองค์ช่วยคนอื่นได้จริงก็ดูสิว่าพระองค์บัญญัติอุปาทาน4ประการได้อย่างละเอียดถี่ถ้วนอุปาทาน4ก็ไม่ใช่ว่าพระองค์รู้แค่อุปาทานพระองค์รู้ด้วยนะว่าอุปาทานนั้นเป็นปัจจัยให้เกิดพบเป็นปัจจัยให้เกิดชาติชาติเป็นปัจจัยให้เกิดชรามรณะเป็นต้นขณะเดียวกันพระองค์ก็ยังสาวต่อไปได้อีกว่าอุปาทานนั้นมีตัณหาเป็นแดนเกิดตัณหามีเวทนาเป็นแดนเกิดงั้นพระองค์สาวขึ้นสาวลงและพิจารณาทั้งโดยวัตตะและ
วิวัตตะเพราะความรู้ความเข้าใจในคำสอนของพระองค์นั้นจึงไม่ผิดพลาดผู้ที่เป็นวินยูชนผู้ที่เป็นวินยูชนไม่ใช่ภารชนคนที่เป็นผู้ฉลาดไม่โง่ไม่เปลี่ยไม่เสียสติปัญญาบุคคลเหล่านั้นเมื่อฟังโดยเหตุโดยผลเขาก็เข้าใจว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าช่วยเขาได้อย่างแท้จริงมันถ้าเขาตั้งใจที่จะศึกษาและปฏิบัติตามเขาก็พ้นจากทุกข์ได้จริงมันพระองค์จึงยืนยันว่าความเลื่อมใสในศาสดาใดความเลื่อมใสในศาสดานั้นถูกต้องเรียกว่าโดยชอบแล้วถูกต้องแล้วเพราะศาสดานั้นเป็นพระสัพพัญญูความเลื่อมใสในธรรมใดความเลื่อมใสในธรรมนั้นก็ถูกต้องแล้วเพราะธรรมะนั้นเป็นนิยานิกธรรมเป็นธรรมที่นำออกจากทุกข์ได้จริงความเลื่อมใสในหมู่สงฆ์เหล่าใดความเลื่อมใสนั้นก็โดยชอบถูกต้องแล้วเพราะสงฆ์สาวกของพระองค์นั้นเป็นผู้ปฏิบัติดีเป็นต้นท่านเหล่านั้นคือพระอริยบุคคลผู้ได้สามัญญผล4ท่านผู้ที่ปฏิบัติธรรมอันสูงสุดเหล่านั้นก็พ้นจากทุกข์ได้โดยสิ้นเชิง